สวัสดีครับพบกับดร.ก๊อฟเรื่องเยอะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการศึกษานะครับวันนี้อยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกของนิสิตนักศึกษาในระหว่างการเรียนระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญของนักศึกษานะครับโดยเพราะอย่างยิ่งนักศึกษาปริญญาเอกซึ่งจะรู้สึกมีความรู้สึกในเรื่องนี้อย่างรุนแรงมันมีอะไรบ้างเวลานิสิตนักศึกษาเข้ามาเรียนในระดับปริญญาโทไปเอกซึ่งเป็นการศึกษาขั้นสูงไม่เหมือนกับระดับปริญญาตรีที่ว่าจะนิสิตนักศึกษาจะรู้ว่าต้องไปเรียนวิชาอะไรนะครับแล้วก็สอบให้ผ่านก็จะจบนะโดยอัตโนมัติแต่ในการศึกษาขั้นสูงนั้นหัวใจของการศึกษาอยู่ที่การทำวิจัยการเขียนวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จนะครับการตีพิมพ์บทความวิจัยเพื่อเผยแพร่เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดมุ่งหมายนะเรื่องของเกณฑ์ในการประเมินนะครับว่านิสิตนักศึกษาจะจบหรือไม่จบเนี่ยมันจะต่างกันทีนี้ความรู้สึกของนักศึกษาเนี่ยที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกเวลานิสิตนักศึกษาเนี่ยได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยนะครับในปริญญาโทปริญญาเอกแล้วก็จะต้องมีการทำวิจัยมีการเลือกหัวข้อการทำวิจัยนะมีการที่จะไปศึกษาหาความรู้นะครับทบทวนวรรณกรรมนะครับ literature review ช่วงแรกนี้นิสิตนักศึกษาจะรู้สึกตื่นเต้นนะครับมีความกระตือรือร้นกับงานวิจัยนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นที่นักศึกษาเพิ่งจะรู้ว่ามันมีด้วยนะฮะในเรื่องนี้แล้วก็มีบทความวิจัยมีตำรามีหนังสือนะครับมีข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมีอะไรเยอะๆทำให้นักศึกษาเนี่ยยิ่งไปค้นคว้านะไปหาความรู้เพิ่มเติมก็จะยิ่งรู้สึกเหมือนตื่นเต้นมันมีอย่างนี้นะนะครับจะกระตือรือร้นอันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกในช่วงแรกที่เรานิสิตนักศึกษาได้เข้ามาเรียนนะรวมไปถึงเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวิธีการทดลองนะครับในตอนแรกอันนี้เป็นเรื่องแรกที่นักศึกษาจะรู้สึกหลังจากนั้นพอนิสิตนักศึกษาได้ใช้เวลาอยู่กับงานวิจัยของตัวเองแล้วเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อขึ้นปี2ปี3นะครับปี4นะอย่างปริญญาโทเนี่ยให้เรียน4ปีนะครับที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาเอกให้เรียน6ปียิ่งปีสูงสูงขึ้นเนี่ยนิสิตนักศึกษาไอความรู้สึกที่จะรู้สึกตื่นเต้นหรือกระตือรือร้นเนี่ยมันจะเริ่มลดลงแล้วก็จะมีความรู้สึกใหม่ที่เกิดขึ้นมาความรู้สึกนี้ก็คือความรู้สึกแบบเบื่อหน่ายความรู้สึกท้อใจนะครับมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่านิสิตนักศึกษาเนี่ยจะต้องอยู่กับงานวิจัยของตัวเองซ้ำๆซักๆเช่นในเรื่องของการทดลองอาจจะต้องทำการทดลองเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าทำการทดลองแล้วได้ผลไม่ดีผลที่ได้ผิดพลาดหรือทำแล้วมันไม่เกิดในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังไว้ก็ต้องทำใหม่แล้วเวลาทำเนี่ยเหมือนเราทำอะไรซ้ำๆซักๆซ้ำไปซ้ำมามันก็จะเบื่อเช่นเดียวกับในเรื่องของเนื้อหาในวิชาการในเรื่องของบทความวิจัยบทความวิชาการในเรื่องของตำราก็ดีที่ต้องอ่านนะครับอ่านแล้วก็อ่านซ้ำทบทวนมันก็จะเบื่อเหมือนกันแล้วยิ่งทำแล้วปรากฏว่ามันทำแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเช่นทำการทดลองทำเท่าไหร่มันไม่เกิดทำแล้วเครื่องมือเสียหายขึ้นมาอย่างเงี้ยทำแล้วต้องมารอมันก็จะเกิดความท้อใจขึ้นมาจะมีความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นความท้อใจเกิดขึ้นค่อยๆสร้างนะความรู้สึกตรงนี้ขึ้นมาทีละนิดทีละนิดแล้วความรู้สึกนี้จะยิ่งรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับปริญญาเอกเนี่ยในระดับปี2ปี3เพราะยังไม่รู้ว่าตัวเองนะจะจบได้หรือเปล่ายังไม่เห็นหนทางมันเหมือนกับนะครับการเรียนในระดับปริญญาโทเนี่ยมันเหมือนกับการเดินเข้าไปในอุโมงค์ที่มืดเราเดินเข้าไปเนี่ยนะครับคนเดียวนะแล้วก็จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยตะโกนบอกอยู่ข้างหลังว่าระวังนะเดี๋ยวมีหลุมทางด้านซ้ายอย่าเดินออกไปทางขวานะนี่มันกรอบเริ่มเดินเฉียงไปละอย่างเงี้ยนะครับแต่นักศึกษาต้องเป็นคนเดินเองในอุโมงค์ที่มืดเพราะนั้นเนี่ยพอเดินไปเนี่ยนานๆเข้าเป็นไงบ้างมันก็จะมีความสับสนเกิดขึ้นความเบื่อความท้อใจเพราะว่ายังไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นั่นเองนะอันนี้เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วยิ่งนานวันเข้าก็จะเกิดความรู้สึกอันหนึ่งขึ้นมาก็คือเรื่องของความ
โดดเดี่ยวอ้างว้างเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่นักศึกษากำลังทำนะครับในงานวิจัยเนี่ยมันเป็นงานวิจัยที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนเรื่องที่นักศึกษาทำเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนในโลกนะครับและคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับที่นักศึกษาทำในโลกเนี่ยจะมีอยู่เพียงไม่กี่คนเท่านั้นเองเพราะว่าการศึกษาในระดับปริญญาโทเป็นการศึกษาในเชิงลึกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับปริญญาเอกเนี่ยต้องลึกจริงๆคือต้องรู้ทุกอย่างจริงๆนะ รู้อยู่เรื่องเดียวเลยไม่ต้องไปรู้เรื่องอื่นต้องรู้แต่ต้องรู้จริงๆรู้ว่านะครับในโลกนี้มีใครทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างอยู่ที่ไหนทำอะไรไปบ้างแล้วมีอัปเดตข้อมูลล่าสุดคืออะไรนะครับเพราะนั้นแม้กระทั่งตัวอาจารย์ที่ปรึกษาเองก็ไม่ใช่ผู้ที่รู้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นจริงๆเท่ากับตัวนักศึกษาเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะเหมือนกับต้องเดินอยู่คนเดียวลำพังจะเกิดความรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวเพราะว่าจะไปคุยเรื่องนี้กับเพื่อนนักศึกษาด้วยกันก็ไม่เข้าใจหรอกเพราะว่างานวิจัยของตัวเองงานวิจัยของตัวเองนักศึกษาคนอื่นก็ไม่รู้ไม่เข้าใจนะครับก็ต้องทำเองก็ต้องลุยไปคนเดียวก็จะเกิดความอ้างว้างนะครับโดดเดี่ยวเพราะไม่รู้จะไปปรึกษาใครจริงๆบวกประกอบกับความเบื่อหน่ายความท้อใจเพราะไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่ไม่เห็นหนทางไม่สามารถบอกได้ว่าจะจบปีหน้าอีก2ปีนะครับหรืออีก3ปีบอกไม่ได้แล้วมีโอกาสเป็นไปได้ถ้าหากว่าทำแล้วมันไม่เกิดผลอย่างที่ต้องการอาจจะต้องมีการเปลี่ยนโครงการวิจัยใหม่เป็นอีกเรื่องนึงเพราะนั้นมันจะมีอุปสรรคตลอดทางในการเดินทางในการศึกษานะครับของนักศึกษานั่นเองนะแล้วยิ่งเมื่อผลการวิจัยเนี่ยผลการทดลองที่ทำมาปรากฏว่าใช้ไม่ได้รู้สึกไงเสียใจผิดหวังแล้วถ้ามันเกิดซ้ำๆล่ะโอ้ก็จะยิ่งท้อใจเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นความรู้สึกเหล่านี้นะครับมันจะเกิดขึ้นกับตัวนักศึกษาทุกคนนะครับและจะเกิดรุนแรงขึ้นกับนักศึกษาระดับปริญญาเอกเพราะอะไรเพราะนักศึกษาระดับปริญญาเอกเนี่ยมีความคาดหวังไว้สูงมากนะครับในเรื่องของผลการวิจัยก็ดีในเรื่องของคุณภาพและปริมาณของตัววิทยานิพนธ์นะเพราะว่าต้องทำเชิงลึกจริงๆนะครับแล้วต้องทำในปริมาณที่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็จะทำให้นักศึกษานะครับพอผ่านช่วงปีแรกไปเนี่ยก็จะมีความรู้สึกเช่นนี้เกิดขึ้นท้อใจเบื่อหน่ายโดดเดี่ยวอ้างว้างผิดหวังเสียใจมีแต่ความรู้สึกแย่ๆทั้งนั้นเลยนะนะความรู้สึกดีๆก็อาจจะมีบ้างนะครับเช่นบางทีการทดลองสำเร็จดีใจนะครับแต่โดยรวมแล้วความรู้สึกมันจะออกไปในเชิงลบมากกว่านะครับสำหรับในการศึกษาระดับปีต้นๆพอนักศึกษานะครับทำไปจนถึงจุดหนึ่งนะทำงานวิจัยถึงจุดหนึ่งหาความรู้มากพอจนถึงจุดหนึ่งทำการวิจัยทำการทดลองมากพอถึงจุดหนึ่งแล้วคราวนี้นักศึกษาจะเริ่มเห็นหนทางคราวนี้ความรู้สึกจะเปลี่ยนไปละจะมีความรู้สึกดีใจนะครับจะมีความรู้สึกสุขใจเริ่มเกิดขึ้นแล้วก็จะรู้สึกว่าตัวเองสามารถปรับตัวเข้ากับการทำวิจัยได้มีความมั่นใจมากขึ้นนะนักศึกษาจะรู้สึกว่าตัวเองมีความอดทนนะอดทนมากขึ้นรู้จักนะครับให้กำลังใจตัวเองมีความเชื่อมั่นในตัวเองก็จะรู้สึกดีขึ้นนะครับแล้วพอนานๆเข้าผ่านไปอีกนะฮะการวิจัยเริ่มดีขึ้นละนะครับก็เหมือนกับเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับนักศึกษาก็จะเป็นไงครับความรู้สึกดีใจก็จะเริ่มมากขึ้นสุขใจมากขึ้นนะครับนักศึกษาคราวนี้พอมั่นใจมากขึ้นมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นละสามารถที่จะทำวิจัยด้วยตัวเองได้นะครับโดยอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำนะครับไม่จำเป็นต้องให้คำแนะนำตลอดเวลาไม่ต้องให้คำแนะนำถี่บ่อยเท่ากับเมื่อในช่วงแรกๆละนักศึกษาสามารถที่จะทำเองวางแผนเองนะครับเขียนผลการทดลองเองนะครับสามารถที่จะทำได้ก็จะยิ่งมีความมั่นใจขึ้นจนกระทั่งไปจนถึงสุดปลายทางซึ่งก็คือเมื่อเขียนเป็นวิทยานิพนธ์นะครับตัวเขียนตัวทีสิสสำเร็จแล้วแล้วก็ทำการสอบผ่านนั่นเองเมื่อนั้นแหละนักศึกษานะครับจะรู้สึกว่านะจะมีความรู้สึกสุขใจเปี่ยมล้นออกมาจากจิตใจเลยนะครับอยากจะตะโกนบอกฟ้าว่ากูจบแล้วนะกูทำได้แล้วนะ
นิสาจะแบบวันนี้กูเลี้ยงเลยปิดร้านเลี้ยงนี่คือสิ่งที่นักศึกษารู้สึกขึ้นมาจริงๆหลังจากความอดทนเป็นระยะเวลาหลายๆปีความพยายามหมั่นเพียรนะครับการทำในสิ่งที่ตัวเองไม่คิดว่าจะทำได้หรือว่ายังไม่รู้หนทางในอดีตเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาทุกคนนะครับเกิดจากอาจารย์พูดได้เลยนะแม้กระทั่งตัวอาจารย์เองนะครับก็ผ่านความรู้สึกผ่านประสบการณ์เช่นนี้มาแล้วเช่นกันในระหว่างการเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมันเหมือนกับในช่วงแรกนะถ้าเราจะวาดรูปมันก็จะเหมือนกับช่วงแรกนะครับจะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมคว่ำเพราะฉะนั้นนักศึกษาเริ่มต้นจากจุดที่เป็นปลายสามเหลี่ยมแล้วก็นะครับทำวิจัยเรื่องนั้นก็จะมีความรู้เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับมันก็จะสูงจะกว้างขึ้นกว้างขึ้นแต่ยังไม่เห็นหนทางนะมันจะกว้างมีแต่ความกว้างนะครับรู้เยอะทำเยอะแต่ยังไม่เห็นหนทางเพราะยังไม่รู้ว่าจะสำเร็จยังไงจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งคราวนี้นักศึกษาก็จะเริ่มนะครับกลับเข้ามาเป็นสามเหลี่ยมปกติละแล้วก็จะเข้าสู่ยอดของสามเหลี่ยมซึ่งก็คือปลายทางแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นั่นเองนักศึกษาจะรู้ว่าอ๋อนะครับสามารถเขียนวิชานิพนธ์ออกมาได้แล้วก็สามารถตอบคำถามของกรรมการสอบได้นะฮะนักศึกษาก็จะสามารถสำเร็จการศึกษาผ่านการสอบนั่นเองนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนกับนะครับเป็นกระบวนการเรียนรู้นะครับเป็นการ learning นะก็เรียกว่า learning by process ก็ได้นะครับคือมันเป็นกระบวนการที่การเรียนศึกษาการศึกษาในระดับปริญญาโทปริญญาเอกเป็นการเหมือนกับการฝึกให้นักศึกษานะครับต้องเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้อันนี้นี่เองนะครับเป็น process learning ของการศึกษานั่นเองแล้วเมื่อนักศึกษาจบไปนักศึกษาจะมีประสบการณ์สามารถที่จะไปถ่ายทอดนะครับสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็ไปถ่ายทอดให้กับนะ คนอื่นได้รับรู้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์อยากจะให้กำลังใจกับนิสิตนักศึกษาที่กำลังเรียนปริญญาโทปริญญาเอกแล้วกำลังเจอนะครับสภาวะความรู้สึกที่เกิดขึ้นเช่นนี้นะครับว่าอย่าท้อใจไปเลยอันนี้มันเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษาทุกคนนะครับต้องเกิดขึ้นแน่เพียงแต่บางคนอาจจะเกิดมากจะเกิดน้อยแค่นั้นเองนะครับแต่มันจะต้องเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเราได้ทุ่มเทนะครับการศึกษาขั้นสูงเนี่ยมันใช้เวลานานหลายปีนะครับแต่นี่มันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นประสบการณ์เพราะฉะนั้นนักศึกษาอย่าเพิ่งนะครับรีบยอมแพ้นะครับไม่ต้องท้อใจนะครับไม่ต้องยอมแพ้เพราะว่านะครับนักศึกษาทุ่มเทพยายามต่อไปเนี่ยนะครับอาจารย์เชื่อว่าจะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการศึกษานะครับในมุมมองของเรื่องความรู้สึกในระหว่างการเรียนระดับปริญญาโทปริญญาเอกสำหรับดร.ก๊อฟเรื่องเยอะในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยขอบคุณนะครับ